สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามตัวนายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนดที่หลบหนีไปได้หลังการยิงปะทะกับตำรวจบริเวณเทือกเขาบรรทัดเขตรอยต่อพื้นที่4จังหวัดว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวโดยมีพลตำรวจโทธนาชูวงศ์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองจากการตรวจพิสูจน์ DNA จากอุปกรณ์เสื้อผ้าที่พบที่บริเวณบนเขาบรรทัดยืนยันว่าเป็นของเสียแป้งจริงย้ำว่าตำรวจระดมกำลังกว่า200นายพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อตัดทุกช่องทางเชื่อว่าขณะนี้เสียแป้งยังคงหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัดอย่างแน่นอนและเร็วๆนี้ตนจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่ที่ป่วยจากสภาพอากาศและได้รับบาดเจ็บจากถูกต่อต่อยจนมีอาการสาหัสทั้งนี้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566เมื่อเวลาประมาณ 14:30 น.ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษส่วนหน้าได้รับแจ้งทางวิทยุว่ากำลังตำรวจชุดเดินป่ากระชับพื้นที่ตามไล่ล่าจับตัวนายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนดระหว่างเดินป่าเข้าเขาบรรทัดห่างจากศูนย์ประมาณ4กิโลเมตรมีเจ้าหน้าที่ถูกต่อหัวเสือรุมต่อยได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอาการชักเกรงจนหมดสติหลังได้รับแจ้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษส่วนหน้าตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างส่งเฮลิคอปเตอร์ที่เฝ้ารอปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ศูนย์ดังกล่าวบินไปรับผู้บาดเจ็บพร้อมประสานให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงพยาบาลตะโมดเข้ามารับผู้บาดเจ็บและส่งตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วนทราบต่อมาผู้บาดเจ็บเป็นกำลังตำรวจตระเวนชายแดนที่เดินทางมาจากค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี10ตำรวจโทสราวุธโพธิยาเป็นชาวตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ